สวัสดีครับผมนายยุทธนาพลศรีดาครูโรงเรียนอนุบาลนาแก่พดุงราชกิจเจริญนะครับวันนี้ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลนะครับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center นะครับวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างวิดีโอด้วยCanva นะครับขั้นตอนการสร้างวิดีโอนะครับเราสามารถกดตรงวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีขนาดของวิดีโอหลากหลายให้เลือกนะครับในที่นี้ผมจะสร้างวิดีโอเป็นสร้างเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับขนาด 1920 คูณ 1080 พิกเซลนะครับคลิกได้เลยนะครับเมื่อคลิกแล้วก็จะขึ้นหน้าเปล่าๆแบบนี้นะครับก่อนอื่นให้คุณครูตั้งชื่อด้านบนก่อนนะครับตั้งชื่องานของเราก่อนนะครับวันนี้ผมจะทำวิดีโอเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะพิมพ์คำว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับในการทำวิดีโอนะครับผมจะแบ่งวิดีโอออกเป็น3ส่วนจะมีส่วนของไตเติ้ลเนื้อหาก็ส่วนท้ายส่วนที่จะเป็นเครดิตหรือขอบคุณนะครับผมเรามาทำหน้าหนึ่งก่อนนะครับหน้าหนึ่งจะเป็นไตเติ้ลนะครับผมคลิกตรงหน้าตรงนี้นะครับเมื่อคลิกตรงหน้าแล้วให้เรามาเลือกตรงเทมเพลตตรงนี้ของ Canva นี้จะสะดวกมากนะครับมีเทมเพลตให้เลือกครับตัวนี้เลือกเทมเพลตที่เราชอบได้เลยนะครับผมจะเอาเทมเพลตตัวนี้นะครับเราก็จะได้เทมเพลตวิดีโอขึ้นมาในหน้านี้นะครับเทมเพลตนี้มีความยาวที่ 16.6 วินาทีนะครับเราสามารถปรับองค์ประกอบตรงนี้ได้ถ้าต้องการลบก็สามารถลบได้เลยนะครับผมในที่นี้ผมจะลบตัววิดีโอตรงนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้จะใส่เป็นรูปของผมแทนการใส่รูปก็จะไปที่อัปโหลดครับในที่นี้ผมอัปโหลดรูปมาไว้แล้วนะครับวิธีการอัปโหลดให้กดตรงอัปโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดอัปโหลดแล้วก็ไปเลือกที่อยู่ไฟล์ของเรานะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาใน Canva นะครับหรือถ้าใครมีรูปภาพใน Facebook หรือใน Google Drive สามารถอัปโหลดจากจุด3จุดนี้ได้เลยนะครับแล้วเลือกไปที่ Facebook นะครับถ้าไฟล์อยู่ใน Facebook หรือ Google Drive ตามหัวข้อนี้ได้เลยนะครับผมทีนี้ผมเลือกผมได้อัปโหลดรูปขึ้นมาแล้วเป็นรูปนี้นะครับผมจะใช้รูปนี้ขึ้นในไตเติ้ลคลิกแล้วสามารถลากมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าของคุณครูท่านใดมันขนาดไม่พอดีเราสามารถดับเบิลคลิกตรงรูปนะครับเลื่อนปรับขนาดความใหญ่หรือเล็กตามความเหมาะสมนะครับผมตรงนี้ผมจะเอาประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้และต่อไปนะครับข้อความตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมโดยคลิกตรงข้อความตรงนี้ครับดับเบิลคลิกแล้วก็กดลบผมจะใส่ชื่อเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถกดลบได้เลยนะครับปรับตำแหน่งตามความชอบนะครับผมคิดว่าข้อความของผมมันใหญ่เกินไปนะครับผมจะปรับขนาดลดลงโดยกดเมนูด้านบนตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็เลือกขนาดของตัวอักษรได้เลยนะครับถ้าคุณครูท่านใดไม่ชอบสีนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้โดยกดรูปตัว A ตรงนี้จะเอาสีตามนี้นะครับเพราะ
ให้มันกลบกลืนกับแบ็คกราวด์ประมาณนี้นะครับหรือเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าใครไม่ชอบฟอนต์ที่เทมเพลตของตัวนี้นะครับจะเอาข้อความประมาณนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งผมจะใส่ชื่อผมลงไปด้วยนะครับผมเพื่อจะให้ดูว่าตัวนี้เป็นงานของผมนะครับวิธีการเพิ่มชื่อนะครับเพิ่มข้อความให้เรามากดตรงตัว T ตรงนี้ครับข้อความเราจะเลือกข้อความที่แคนวามีให้เลยก็ได้หรือจะมาเลือกตรงส่วนที่เป็นข้อความว่างๆแบบนี้ได้เลยนะครับตามหัวข้อนี้ครับถ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นตัวกลางขนาดเท่านี้หรือตัวเล็กลงมาเลือกตามผมชอบเลยครับในที่นี้ผมจะเอาตัวประมาณตัวกลางนะครับอันนี้ลบออกก่อนนะครับเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะครับให้มันกลมกลืนกับแบ็คกราวด์ของเราเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราลองกดเล่นดูครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับองค์ประกอบตรงนี้ถ้าคุณครูท่านใดไม่ชอบสามารถลบออกได้เลยทีนี้ผมจะเพิ่มองค์ประกอบให้กับตัวไตเติ้ลของผมนิดนึงนะครับผมจะใส่อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์เข้าไปด้วยนะครับสามารถกดค้นหาขอได้ด้วยนะครับเราจะใส่องค์ประกอบนะครับสามารถค้นหาข้อความตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ข้อความลงไปเลยนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพตามที่เราชอบได้เลยนะครับทีนี้ผมจะเลือกเป็นภาพประมาณนี้นะครับวิธีการปรับขนาดก็เลือกตรงมุมตรงนี้นะครับเลื่อนขยายย่อได้นะครับผมใส่อีกตัวนึงนะครับประมาณนี้ลองกดเล่นดูนะครับจะสังเกตว่าตัวที่มันเคลื่อนไหวนะครับจะเป็นตัวที่มาจากเทมเพลตนะครับตัวที่เราเพิ่มไปใหม่จะไม่เคลื่อนไหวนะครับวิธีการให้ภาพเหล่านี้เคลื่อนไหวด้วยนะครับให้เราคลิกที่หน้านะครับแล้วกดเคลื่อนไหวตรงด้านบนตรงนี้นะครับเลือกรูปแบบตามความชอบของเราได้เลยนะครับผมจะเอารูปแบบแผ่นนะครับผมโอเคลองกดเล่นดูนะครับถ้าคุณครูท่านใดนะครับไม่ชอบให้ใส่ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดแบบนี้จะสามารถเลือกเป็นส่วนย่อยก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะให้รูปตัวเองนี้มันแตกต่างจากตัวอื่นนะครับเราสามารถมากดตรงรูปภาพนี้ได้เลยแล้วเลือกให้การเคลื่อนไหวให้เฉพาะรูปนี้นะครับผมผมจะเอาเลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับลองกดเล่นดูนะครับ
ะสังเกตว่าข้อความจะเลื่อนมาด้านข้างแต่ว่ารูปจะเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับแตกต่างนิดนึงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบใครชอบแบบไหนก็ตกแต่งเราได้เลยนะครับผมไตเติ้ลของผมจะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะเพิ่มหน้าที่2โดยกดเพิ่มหน้าตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะส่วนเนื้อหาของเราก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับผมจะเซิร์ชหาคอมพิวเตอร์ตรงที่วิดีโอตรงนี้นะครับอันดับแรกกดวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์คอมพิวเตอร์กดค้นหานะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับวิดีโอที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับคลิกวิดีโอแล้วก็จะมาอยู่ในหน้าที่เราเลือกไว้นะครับสังเกตว่าหน้ากระดาษกับหน้าวิดีโอมันไม่พอดีกันนะครับเราสามารถขยายให้เต็มหน้ากระดาษนี้ได้นะครับโดยกดตรงคลิกที่วิดีโอนะครับปรับขยายกดเลือกตรงมุมนี้นะครับขยายออกมาได้เลยวิดีโอตัวนี้มีความยาวที่ 7.3 วินาทีนะครับผมจะปรับให้สั้นลงกว่านี้นะครับโดยคลิกที่ตัวเวลาตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกที่เวลานะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยหรือใครจะเลื่อนเอาตรงนี้ก็ได้นะครับผมในที่นี้ผมจะปรับเป็น5วินาทีตรงนี้แล้วกดเสร็จสิ้นนะครับวิดีโอของเราก็จะลดลงเหลือ5วินาทีนะครับประมาณนี้นะครับหน้านี้ผมจะใส่ข้อความของวิดีโอตัวนี้ว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับโดยมาคลิกที่ข้อความตัวทีตัวนี้นะครับเลือกแบบข้อความได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นเพิ่มหัวเรื่องย่อยตรงนี้ครับแล้วพิมพ์คำว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถตกแต่งข้อความนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนเพิ่มขนาดหรือจะใส่สีก็ได้นะครับตามความชอบของเราเลยนะครับลองเลือกสีดูนะครับเราชอบสีไหนก็กดสีนั้นได้เลยทีนี้ผมจะเอาเป็นสีดำนะครับเมื่อกดแล้วผมยังคิดว่าข้อความของผมมันยังไม่เด่นเท่าไหร่นะครับผมจะเลือกองค์ประกอบแล้วก็ใส่กรอบให้ข้อความของผมนะครับเลื่อนตรงนี้ได้เลยจากนั้นเปลี่ยนให้เป็นสีขาวนะครับผมลองกดเล่นดูนะครับผมสังเกตว่าแถบสีขาวของผมมันไม่เลื่อนนะครับผมจะใส่การเคลื่อนไหวให้แถบแล้วก็ข้อความตรงนี้นะครับโดยวิธีการกดแถบด้านหลังและก็ข้อความโดยกดชิปนะครับผมเพื่อสร้างกลุ่มให้มันนะครับเราสามารถเลือกทั้งสองและก็กดเคลื่อนไหวกดเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับตามความชอบนะครับทีนี้ผมจะ
จะเลือกเป็นแผ่นเสร็จแล้วนะครับหน้าที่2ต่อไปหน้าที่3ครับหน้าที่3นี้ผมจะใส่วิดีโอเป็นรูปเมาส์นะครับมาค้นหาตรงนี้เมาส์ได้แล้วเลือกได้เลยนะครับคลิกเมาส์ปรับขนาดของวิดีโอให้พอดีกับหน้ากระดาษของเราเมาส์ที่แคนวาให้มาจะอยู่ที่ความยาว 29.8 วินาทีนะครับผมจะปรับให้เหลือ5วินาทีนะครับเพื่อความกระชับของวิดีโอแล้วเพิ่มข้อความมาที่เดิมนะครับตัวที่กดเพิ่มหัวเรื่องย่อยชื่อเมาส์นะครับในส่วนนี้เราสามารถ copy จากหน้าที่2นี้มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมลบออกเลยเดี๋ยวผมลบข้อความนี้ออกแล้วกด copy นี้ให้ดูนะครับคลิกตรงข้อความแล้วก็คลิกตรงกรอบด้านหลังด้วยนะครับผมโดยกดชิปค้างไว้นะครับแล้วกดคัดลอกมาหน้าที่3นะครับกดวางก็จะขึ้นข้อความแบบนี้สามารถเปลี่ยนข้อความได้เลยนะครับลองกดเล่นดูนะครับต่อไปหน้าที่4นะครับผมจะใส่วิดีโอหน้านี้เป็นคีย์บอร์ดขออภัยด้วยนะครับมาค้นหาตรงวิดีโอนะครับผมปรับขนาดให้พอดีกับหน้ากระดาษของเรานะครับปรับวินาทีให้เป็น5วินาทีเหมือนเดิมครับไปก๊อปข้อความแล้วก็กล่องข้อความกล่องที่ทำให้ข้อความชัดตรงนี้นะครับเปลี่ยนข้อความเป็นคีย์บอร์ดกดเล่นดูนะครับผมในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างในเนื้อหาตัวนี้เป็น3อย่างนะครับจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์เมาส์และก็คีย์บอร์ดเราจะสังเกตเห็นว่าในระหว่างการเปลี่ยนของวิดีโอนะครับมันยังไม่สมูทเท่าไหร่นะครับในช่วงเปลี่ยนเราสามารถกดตรงบวกตรงนี้นะครับเพิ่มช่วงการเปลี่ยนนะครับผมตรงนี้ได้เลยคลิกได้เลยนะครับเลือกช่วงการเปลี่ยนตามที่เราชอบนะครับในที่นี้ผมจะเอาเป็นละลายนะครับในช่วงการเปลี่ยนจากหน้าที่1ไปหน้าที่2นี้นะครับมันจะค่อยๆละลายไปผมจะเลื่อนเป็นละลายทั้งหมดนะครับเลือกเป็นละลายทั้งหมดเรากดเล่นดูนะครับโอเคครับเมื่อเราสร้างไตเติ้ลแล้วสร้างเนื้อหาแล้วนะครับสุดท้ายจะเป็น
ส่วนปิดท้ายนะครับเราจะใส่คำว่าขอบคุณก็ได้หรือสวัสดีก็ได้ในที่นี้ผมจะใส่เป็นผมจะใส่รูปให้เหมือนด้านหน้าของไตเติ้ลแบบนี้นะครับผมสามารถก๊อปปี้ตรงนี้มาได้เลยนะครับคลิกขวาแล้วก็ทำสำเนาหน้าเพิ่มแล้วคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับเลื่อนมาด้านหลังตรงนี้ได้เลยข้อความตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นขอขอบคุณนะครับผมอันนี้จะเป็นการสร้างส่วนท้ายแบบง่ายๆนะครับผมเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เลือกเหมือนเดิมครับลายต่อไปนะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงเพลงนะครับเพื่อให้วิดีโอของเรามีความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับให้เรามาที่เพลงตรงนี้นะครับผมเพลงนี้เราสามารถอัปโหลดเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับโดยการกดอัปโหลดตรงนี้แล้วก็กดเลือกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นเพลงที่แคนวาให้มานะครับสมมติผมจะเลือกเป็นไฟล์นี้เป็นเพลงนี้นะครับให้เราคลิกตรงเพลงนี้ได้เลยนะครับมันจะขึ้นแถบสีม่วงๆตัวนี้ให้เราขึ้นมานะครับเพลงนี้เราสามารถปรับความดังความเบาของแต่ละเพลงได้นะครับขึ้นอยู่กับงานของเรานะครับเช่นถ้าสมมุติเรามีเสียงพูดไปด้วยนะครับเราก็จะปรับเพลงให้มันเบาลงนะครับประมาณนี้นะครับในที่นี้ผมไม่มีเสียงพูดนะครับผมจะเอาเพลงให้มันดังขึ้นนิดนึงจะเป็นการดาวน์โหลดวิดีโอออกจาก Canva นะครับโดยกดที่ปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับผมกดที่ดาวน์โหลดครับประเภทไฟล์ MP4 หน้าทั้งหมด5หน้านะครับกดดาวน์โหลดได้เลยโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วเราสามารถกดดูวิดีโอได้เลยเสร็จแล้วนะครับสำหรับการสร้างวิดีโอนะครับวันนี้ถ้าขาดตกบกพร่องประการใดหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ